ุณแม่สายสตรองอย่างสาวตุ๊กชนกวนันท์นะคะงานอะไรที่ทําแล้วได้เงินเนี่ยดูแลลูกๆเธอทําหมดใช่เป็นเรื่องดีๆนะคะอย่างล่าสุดหลายคนก็ทราบกันไปแล้วว่าเธอเนี่ยหันมาทํานาปลูกข้าวดูเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันแต่เป็นธุรกิจที่เธอบอกเลยว่าปลอดสารพิษแล้วก็มั่นคงยั่งยืนเพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงลูกๆของเธอแบบใช้ชีวิตกัน3คนแม่ลูกคือหลายๆคนก็บอกว่าธุรกิจมันยังไปได้อยู่หรือมันยังไปได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาเมาส์กันว่าเอ๊ะช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบๆกันอยู่นะคุณผู้ชมและธุรกิจของเธอที่แบบมารักธรรมชาติเงี้ยมันจะไปไหวเลยก็เมาส์กันเยอะเหมือนกันนะบอกว่าธุรกิจไม่น่าจะไปไหวว่าอย่างนั้นเธอบอกว่ายังไม่จริงนะชื่อของเธอนี่นะชื่อฟาร์มของเธอเนี่ยสุธาทิพย์ฟาร์มทําทุกอย่างหารายได้เสริมในการเลี้ยงดูลูกสาวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะน้องแพรวแล้วก็น้องภูมิไม่ว่าอย่างที่บอกไปแหละโดนกระแสมาว่าธุรกิจของเธอไปไม่รอดนะซึ่งเธอเองออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ธุรกิจกลับกันกับที่คนเมานะกําลังไปได้สวยด้วยซ้ำแต่ว่าอาจจะเห็นกําไรช้ากว่าคนอื่นควรปลูกข้าวอ่ะใช่เพราะว่าไร่ของเธอเป็นข้าวเพื่อสุขภาพใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่ามั่นใจเลยว่าถ้าใครได้ทานข้าวจากไร่ของเธอจะต้องติดอกติดใจในรสชาติของข้าวนั้นอย่างแน่นอนค่ะก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะก็ดำเนินไปตามรอบนาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบช่วงหวานช่วงรอช่วงเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยค่ะช่วงทำการตลาดก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมก็ค่อยๆโตขึ้นค่อนข้างจะเงียบๆไปเรายังไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดค่ะอาจจะเนอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะไม่ได้พีไอเยอะเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมออร์แกนิกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจเป็นเกษตรที่ยั่งยืนระยะยาวแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราครบวงจรจริงๆและทำทุกอย่างเองที่บอกทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแค่ลงสีอย่างเดียวก็เนอะ6-7หลักแล้วเนี่ยจะนู่นนี่คือคุณพ่อทําทุกอย่างเองก็ต้องคงจะใช้เวลานานในการคืนทุนแต่เราก็ใจเย็นตุ๊กมั่นใจว่าข้าวของสุธาทิฟาร์มอ่ะวันถ้าได้ชิมแล้วอ่ะตุ๊กไม่กลัวเรื่องรสชาติเลยมั่นใจว่าอร่อยที่สุดที่ตุ๊กเคยทานไม่คืนหรอกค่ะลงสีอย่างเดียวก็เป็นล้าน แต่พ่อลงทุนงานตัวเองไม่ได้ลงนะยังไม่คืนแต่ว่าก็มันก็เป็นของที่ใช้ไปอีกนานค่ะส่วนใครที่คิดว่าเมื่อไหร่ซูเปอร์มัมจะคัมแบ็กสู่วงการสู่เส้นทางแคทวอล์กหรืออะไรก็ตามนะเธอบอกว่าก็ไม่ได้ว่าเลือกงานนะแต่ว่าก็มียุ่งบ้างแต่ถ้าใครมีเมตตาเนาะส่งงานส่งอะไรมาให้เธอก็รับมีบทไหนที่ถูกอกถูกใจเหมาะกับคุณแม่ลูกสองอย่างเธอยินดีค่ะเพราะยังมีแรงที่อยากจะแสดงเราก็ยังสวยเสียเซ็กซี่อยู่เหมือนเดิมนะช่วงนี้คุณตุ๊กเขาก็เริ่มออกกำลังกายฟิตหุ่นเยอะมากแล้วเธอใส่ใจเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าเธอทำนาปลูกค่ะ